ไปทางการเมืองนะครับหลังจากที่ประชุมกันนานกว่า6ชั่วโมงครับแล้วก็ใช้วิธีการลงคะแนนลับพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็มีมติ61ต่อ16เสียงเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐและสนับสนุนนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับครับแต่ว่าการตัดสินใจในครั้งนี้นะครับก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาลนะครับเพราะว่าหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ยืนยันว่าหากหลังจากการโหวตนายกแล้วไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่มีการตกลงกันไว้ซึ่งก็หมายถึงเรื่องของตําแหน่งรัฐมนตรีนะครับพรรคประชาธิปัตย์เองก็ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทบทวนได้ในอนาคตครับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้เหตุผลในการตัดสินใจครั้งนี้ว่าได้มีการคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมแล้วและเห็นว่าเมื่อตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลก็ควรจะปฏิบัติตามมติของพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลและก่อนหน้านี้พรรคพลังประชารัฐก็เคยสนับสนุนและลงมติเลือกนายชวนหลีกภัยประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรครับถึงประเด็นแวดล้อมทั้งหมดแล้วพรรคจึงได้มีมติตอบรับคำเชิญเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐและโดยเหตุผลที่พรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นพรรคแกนหลักในการจัดตั้งรัฐบาลนี้มีมติเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อพรรคประชาธิปัตย์มีมติเข้าร่วมรัฐบาลจึงได้มีมติเห็นควรสนับสนุนตามมติของพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยเช่นเดียวกับที่พรรคพลังประชารัฐได้เคยมีมติสนับสนุนพระท่านชวนหลีกภัยให้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากพรรคประชาธิปัตย์ก่อนหน้านี้เมื่อถามถึงเหตุผลที่ไม่ไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับฝ่าย7พรรคการเมืองที่นำโดยพรรคเพื่อไทยนายจุรินทร์ก็ให้เหตุผลว่าแม้พรรคประชาธิปัตย์จะไปสนับสนุนฝ่าย7พรรคการเมืองจำนวนส.ส.ก็ยังมีเพียง298เสียงซึ่งก็ไม่เพียงพอที่จะโหวตเลือกนายกให้ได้376เสียงขึ้นไปนะครับและทำให้พรรคประชาธิปัตย์เสียโอกาสในการผลักดันนโยบายของพรรคมาใช้ในการบริหารประเทศครับพรรคการเมืองที่รวมเสียงกันได้245เสียงนะครับถ้า245เสียงแม้พรรคประชาธิปัตย์ไปร่วมก็ยังไม่สามารถก็จะได้ประชาธิปัตย์มี53 245บวกกันเป็นก็298นะครับ298เสียงก็ไม่พอที่จะตั้งนายกรัฐมนตรีได้เพราะจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ต้องมี376เพราะฉะนั้นโอกาสที่ไปร่วมกับซีกนี้ถ้าประสงค์ที่จะนำนโยบายไปปฏิบัติให้ได้จริงและเป็นรัฐบาลก็ไม่อยู่ในวิสัยของความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นได้นะครับคำตอบของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ตรงกับนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่ระบุว่าต้องการผลักดันนโยบายตามที่ได้หาเสียงไว้ให้นำมาปฏิบัติได้จริงนะครับอย่างไรก็ตามในอนาคตหลังโหวตเลือกนายกและร่วมบริหารประเทศแล้วหากพรรคพลังประชารัฐไม่ทำตามข้อเสนอทั้งเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีและการแก้ไขรัฐธรรมนูญพรรคประชาธิปัตย์ก็ย้ำว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็อาจจะไม่ร่วมรัฐบาลก็ได้ครับในประการที่2ในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อพาประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นเงื่อนไขประการนี้ก็ได้รับการตอบรับในประการที่3เงื่อนไขในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งเงื่อนไขนี้ก็ได้รับการตอบรับเช่นเดียวกันโดยพรรคประชาธิปัตย์ได้แจ้งให้ทราบว่าหากผิดไปจากเงื่อนไขดังกล่าวพรรคสามารถสงวนสิทธิ์ในการที่จะทบทวนในอนาคตได้มติของพรรคประชาธิปัตย์ทำให้มีคำถามไปถึงนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ว่าคิดเห็นอย่างไรและจะลงมติในการโหวตเลือกนายกวันนี้อย่างไรซึ่งนายอภิสิทธิ์ก็ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นโดยกล่าวแต่เพียงว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คือวันนี้นะครับก็จะทราบแล้วซึ่งก็จะมีการคาดหมายกันว่านายอภิสิทธิ์จะอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรก่อนจะตัดสินใจลาออกจากการเป็นส.ส.ครับนอกจากนี้ครับยังมีสมาชิกพรรคอย่างน้อย4คนครับที่มีการตัดสินใจยุติบทบาททางการเมืองและลาออกจากพรรคก็คือนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตผู้สมัครส.ส.สมุทรสาครที่ระบุว่า
แนวทางอุดมการณ์ที่แตกต่างกันจึงขอลาออกจากสมาชิกพรรคนายธนัทธนากิจอํานวยอดีตผู้สมัครส.ส.เขต15มีนบุรีคันนายาวซึ่งโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวว่าคำพูดต้องเป็นคำพูดและขอยุติบทบาททางการเมืองไว้เพียงเท่านี้รวมถึงนายพฤทธิ์รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์นะครับที่มีการโพสต์ข้อความว่าขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคทันทีครับคำไหนคำนั้นครับเช่นเดียวกับทางด้านนางสาวณัฐธิกาโลวีระผู้สมัครส.ส.เขต1จังหวัดชัยภูมิก็ขอยุติบทบาททางการเมืองเพราะไม่เห็นด้วยกับมติพรรคและยังมีสมาชิกพรรคทยอยลาออกกันอย่างต่อเนื่องครับ